วัสดีครับ ASPay นะครับขอพาท่านผู้ชมมาที่สนามกีฬาจังหวัดชลบุรีนะครับสุดต่อ M150 Championship ฤดูกาล 2022-2023 นะครับเดินหน้าเข้าสู่แมตช์เดย์ที่27กันแล้วนะครับวันนี้สุพรรณบุรี FC นะครับทีมจ่าฝูงจะเปิดบ้านเล่นกับเชียงใหม่ FC ครับทีมอันดับที่11เอาครับผู้สินให้สัญญาเริ่มเกมครับเป็นเจ้าถิ่นสุพรรณบุรีครับในชุดสีส้มนะครับได้ออกสตาร์ทเกมก่อนบุกจากขวาไปซ้ายมือท่านผู้ชมครับวางยาวเข้าใส่ทันทีเลยครับดูเกมกันต่อเลยครับบอลขึ้นของเชียงใหม่ FC กระชากมาแล้วครับบอลเข้าไปในกรอบในกรอบตัวนี้มีโอกาสได้ง้างเหมือนกันแต่ว่าโดนบล็อกไปก่อนครับนี่ครับลากมาคนเดียวตรงนั้นมี3คนนะครับสุพรรณบุรีกระแทกคนแรกเนี่ยไปได้กำลังจะยิงแล้วครับมีลีจองชอนเข้ามาบล็อกไว้ได้ครับดูสิไม่ว่าอะไรครับเกมไหลต่อง้างยังไม่ยิงแล้วกดตรงนี้ไปตรงตัวต้องกะจังหวะแม่นๆหน่อยครับเนี่ยครับบอลมันตกพื้นนะครับก็ต้องเนี่ยไม่กล้าจะรับจังหวะเดียวครับมีการเปลี่ยนผู้บริหารใหม่แล้วด้วยครับบอลทิ้งยาวๆมาให้กับสุชนนท์เอาไม่อยู่สุชนนท์ยังอ่านได้ดีครับปิยวัฒน์วางขาเนี่ยดักไว้ได้ครับดูจังหวะทิ้งยาวมาจากด้านหลังนะครับโอ้แล้ววิ่งนำมาคนเดียวเบียดตรงนี้เอาชนะได้แล้วนะครับแล้วจัดลากไปต่อเหมือนกับว่าจับบอลลั่นเลยครับเนี่ยเกี่ยวบอลแล้วลั่นไปหน่อยนึงปิยวัฒน์ดักไว้แล้วครับเอาครับฟรีคิกตรงนี้ครับโดยรัชนนท์กัญญาทองหวางขวาเข้ามาในกรอบไหนกรอบเกือบจดเหมือนกันตามคานออกไปครับลูกนี้แต่ว่าบอลมุดไม่ทันนะครับโอ้เบียดกันอยู่แต่ได้หม่งสะบัดลูกนี้พยายามจะให้ย้อยลงไปเสา2ตรงสามเหลี่ยมเลยครับแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยแรงไปหน่อยครับหม่งยากนะครับจังหวะแบบนี้สลาวินบอลมาขวาถึงอิมชางคยุนตัดมาข้ามตรงนี้โอ้โหชลบุรีหน้าประตูต้องเคลียร์โอ้นัทวุฒิเคลียร์ทิ้งครับพยายามจะเข้าบีบเร็วเหมือนกันครับดูจังหวะเนี้ยครับไม่ล้ำนะครับตรงนี้มีตัวสุดท้ายห้อยอยู่ตัวบนสุดเลยแล้วเปิดเข้ามาเนี่ยข้ามหลอกคิดว่าจะได้ยิงโล่งๆแล้วครับยังมีตัวที่ตามมาขวางไว้อีกครับโอ้โหต้องบอกว่าช่วยกันได้ดีนะครับไม่งั้นเนี่ยได้ใส่สกอร์แน่ๆครับแล้วก็ยังอุ่นใจเรื่องขุมกำลังได้เกมสวนสุพรรณไม่มีธงถึงดักลาสทาดินเปล่าแล้วครับนายรัชดินก็เหมือนตัวเองก็มั่นใจว่าไม่ล้ำนะครับดูใกล้ๆกันอีกทีหนึ่งคือดูยากเลยครับมุมนี้ครับมุมจากภาพถ่ายทอดสดเนี่ยครับมีตัวเลือกแล้วแจกเลยครับแจกยาวๆมงชงเกี่ยวเดินต่อไม่ได้แล้วได้ของทาดิน1ประตูต่อ0ครับขึ้นนำแล้วสุพรรณบุรี FC โอ้โหยิงอีกแล้วครับเป็นดักลาสทาดินนะครับดูจังหวะเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะครับโยนมาตรงนี้ไม่มีใครล้ำหน้าครับแล้วโหม่งตั้งมาเนี่ยเหมือนจะไปเสียบอลแล้วนะครับแต่ไปแหกขามาเข้าทางของดักลาสทาดินนะครับคนโยนก็เป็นเจ็ดจินนะครับทิ้งมาข้างหน้าก่อนแล้วภูริวัฒน์โหม่งตั้งกลับมาจับบอลจังหวะแรกนะลั่นไปครับแล้วเข้าทางดักลาสทาดินครับโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยครับมีโชคด้วยครับแล้วก็ต้องชมความเยือกเย็นของดักลาสทาดินในจังหวะจบสกอร์ครับพอพลาดมาอย่างเงี้ยก็ไม่เหลือครับกดด้วยซ้ายเต็มข้อเลยบอลเข้าช่องไม่มีธงแล้วครับโอ้โหพยายามที่จะผ่าบอลเข้าไปยิงแต่ว่าถูกจับลำหน้าไปก่อนครับยุตะกับทางด้านของปิยวัฒน์เหมือนกันครับโอ้โหนี่ก็ใกล้เคียงครับมันก็เหลี่ยมนี้ดูยากนิดนึงครับกฤตยศสัดขวาตอนนี้เป่าไปชนเสาแต่ว่ายังไม่ออกด้วยครับดูกันอีกครั้งครับว่าใกล้เคียงแค่ไหนครับปั่นหนีกำแพงมาโอ้โหไม่ได้เซฟด้วยครับชนเสาเต็มๆเลยกฤตยศบอลโค้งไม่ทันนะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นครับโอ้ยไปชนคนเสาครับขับรถที่3แล้วนะครับขาดลูกนี้สวยเลยครับไม่มีท่องโอ้โหยังอ่านดีครับยังได้อยู่ครับเชียงใหม่สุชานนท์ยังพยายามที่จะมาเองเลือกจัดตรงนี้ได้รู้เลยครับเชียงใหม่ FC ลูกนี้ได้เตะมุมเล่นแล้วครับพงษ์ลวิชขึ้นกลับมาจอดมาของสลาวินธรรมยุทธต้นคำปกไม่ดีครับข้ามคานออกไปหายใจไม่แห่มากๆครับดูครับและมาตรงนี้แล้วพยายามเกรงศีรษะโมงแล้วครับแต่ว่ากดไม่ลงแล้วก็มุมตรงนั้นเนี่ยเหลือน้อยด้วยครับเลดีทอนแก้วเจริญจี้เข้าหาธรรมยุทธเข้าหาแล้วตรงนี้หาเหลี่ยมเข้าซ้ายลดขวาไปก่อนนะครับกำลังจะกดแล้วก็เจ็บไปด้วยครับเนติธรแต่พลิ้วจริงนะครับเนติธรลีลาแบบนี้ครับติดทีมชาติไทยชุดยู23แล้วครับเกือบจะได้ยิงครับ
โอ้โหคือยิงอ่ะโดนบล็อกนะครับแล้วก็จังหวะที่ขาหัวออกไปเนี่ยมีไปกระแทกกับเข่าครับโอ้ต้องหามออกเลยครับยังไปได้ไม่สุดครับวางยาวๆลูกนี้บอลมาถึงยุตะที่ไหนจะมาโอ้โหเหลือไปได้ครับสุพรรณบุรีโอ้โหไม่ได้ประตูตีเสมอได้ยังไงครับเหมือนโดนไม่ดีครับตักขึ้นมาลูกนี้แล้วหม่งเช็ดมาตรงนี้ครับโอ้โหพยายามเอี้ยวแล้วกดด้วยซ้ายแล้วครับแต่ว่าเหมือนบอลมันปลิ้นนะครับหม่งเช็ดมาสวยมากนะครับโอ้โหบอลปลิ้นหลังเท้าครับกลายเป็นว่าหลุดกรอบออกไปเฉยเลยครับอยู่ที่เลือกก็เลือกแบบไหนครับเลือกหวางโค้งรับติดมือเลยครับปิยวัฒน์อินทรพิมพ์แล้วผู้สินครับเป่าจบเกมครับสุพรรณบุรี FC ครับเปิดบ้านเฉือนชนะเชียงใหม่ FC ไป1-0นะครับ